ทีวีสีช่อง3ร่วมกับ Honey and Friend Entertainment บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนพริกไทยตราผึ้งหลวงสายการบินแอร์เอเชียเสนอสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเที่ยวละไมไทยแลนด์เวิลด์วันนี้นะครับเรายังอยู่ที่นครศรีธรรมราชไม่ใช่นครราชสีมาตึงโต๊ะกับเส้นทางท่องเที่ยวโคราชจีโอพาร์คครับและคนที่จะพาเราเที่ยวอาทิตย์นี้ไม่ใช่ใครที่ไหนครับนั่นก็คือดร.จาครับครับแล้ววันนี้ครับเราก็อยู่ที่อำเภอสูงเนินครับก็จะมาท่องเที่ยวกับอาจารย์จาเหมือนเดิมครับแต่อาจารย์จาสัญญาไว้ว่าวันนี้จะมาบอกว่าเควสต้าคืออะไรซึ่งตัวนี้ปูกับผมนี่เควสชันมากนี่อยู่บนหัวเต็มไปหมดแล้วครับบอกมาเดี๋ยวนี้บอกมาเดี๋ยวนี้โอเคครับก็วันนี้เรามาอยู่ที่บ้านส้มกลมงามอำเภอสูงเนินเนาะทีนี้กับคำถามที่ว่าเควสต้าคืออะไรแต่วันนี้ได้เห็นแน่นอนเควสต้าแต่ว่าก่อนที่เราจะไปดูเควสต้าเรามาที่นี่ก่อนอื่นเดียวแนะนำก่อนโทษทีนะครับผู้ใหญ่ภูครับผู้ใหญ่ภูสิทธิ์ครับผมครับสวัสดีครับผู้ใหญ่ภูสิทธิ์ครับผมผู้ใหญ่ภูสิทธิ์จอสูงเนินนะครับเป็นผู้นำชุมชนท่องเที่ยวแหล่งตัดหินบ้านสุขุมงามนะครับก็คือที่นี่เลยอาจารย์ครับตอนนี้อยากทราบจริงครับว่าไอ้ที่เรายืนอยู่ตัวเนี้ยคืออะไรครับที่นี่ก็คือแหล่งตัดหินนะครับ ครับหรือว่าแหล่งหินตัดบ้านส้มกลมงามนะครับทราบว่าทางรายการเนี้ยเคยไปที่เมืองเซมาแล้วก็ที่พระนอนมาแล้วเคยมาถ่ายทำแต่ว่าตอนนั้นอ่ะเราก็จะเห็นว่าเขามีการเอาหินไปสร้างปราสาทแต่ว่ารายการอาจจะเอ๊ะเขาหินมาจากไหนนะครับที่จะเป็นสร้างปราสาทที่ไปสร้างพระนอนที่นี่เราก็จะมาดูแหล่งตัดหินหรือว่าแหล่งหินตัดบ้านส้มกลมงามดูว่ามันจะมีความเชื่อมโยงกับที่เมืองเซมาแล้วก็ที่พระนอนยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันได้ยินเลยครับแหล่งหินตัดนี่แหละสิพาไปดูเลยเพราะว่าผมอยากรู้ว่าคนโบราณเขาใช้อะไรตัดหินมันหรือเปล่าหรือใช้กันแท้ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่แล้วเส้นทางเดินศึกษาเรียนรู้ป่าชุมชนบ้านส้มกลมงามมีทั้งหมด8จุดหลักๆครับซึ่งมีจุดสำคัญที่พบหลักฐานแหล่งหินตัดโบราณและฟอสซิลที่มีอายุหลายร้อยล้านปีเลยล่ะครับมาเรามาตามดร.จาไปศึกษาพร้อมๆกันครับตัวนี้ก็คือเป็นร่องรอยของคนโบราณที่เขาตัดหินไปสร้างอาจจะเป็นสร้างปราสาทสร้างเมืองเซมาหรือว่าสร้างพระนอนอะไรเงี้ยตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการศึกษาว่าจริงๆแล้วเขาเอาไปสร้างอะไรบ้างแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นเราจะเห็นเป็นบล็อกๆเห็นไหมครับเป็นบล็อกแล้วก็เห็นเป็นร่องรอยเห็นไหมร่องรอยสิวใช้สิวในการสร้างแต่สงสัยครับว่าเขาเซาะข้างๆนะอูนะมันลงข้างๆแต่ไอ้ที่ข้างล่างมันจะออกยังไงเนี่ยครับพี่เจอรี่เห็นไหมเห็นร่องรอยอยู่ไหมครับข้างบนเนี่ยเขาก็จะซ้อเป็นอันนี้ลงไปแล้วก็ข้างล่างเขาจะแทะเห็นไหมครับแทะตรงนี้ออกมาแล้วก็ทั้ง2ด้านเนี่ยเราก็เปิดอย่างที่บอกก็คือว่าเหมือนเราเปิดขนมชั้นแล้วจะเปิดจากด้านข้างออกใช่ไหมมันก็จะพอตั้งสิวไว้แล้วก็ช่วยกันตอกมันก็จะเปิดเหมือนจะวิ่งเองใช่ใช่มันจะเปิดออกมาเองเป็นชั้นของมันเพราะว่าหินตะกอนหรือหินชั้นมันสะสมตัวเป็นชั้นอยู่แล้วพอเราเข้ามาสำรวจนะเราก็เปิดพื้นที่ปรากฏว่าเราเจอแหล่งตัดหินเนี้ยกระจายอยู่ทั่วทั้งป่าเลยทีนี้โดยเฉพาะจุดนี้นะครับเราก็จะเจอลักษณะของการตัดหินแล้วก็ชาวบ้านเขาก็จะเจอแบบคล้ายๆกับหม้อตูดหม้อแบบนี้ครับทีนี้ทางชุมชนก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรเขาก็ตั้งชื่อว่าหม้อหินเนาะทีนี้เขาบอกหม้อหินเนี้ยอายุเท่าไหร่เราก็นึกถึงเรื่องของข้างบนที่แบบลำน้ำอีกสายหนึ่งที่มาบริเวณตรงนี้ในช่วงประมาณเอาอายุประมาณเนาะประมาณ800,000ประมาณล้านถึง800,000ปีช่วงนี้เพราะว่าเราเจอหินสะเก็ดดาวแล้วก็หินเทคไทครับหินเทคไทหรือว่าอุลกามณีเนี่ยครับแล้วก็เอาไปตรวจสอบอายุได้อายุประมาณ 7-800,000 ปีเราก็เลยบอกว่าอันนี้น่าจะเป็นหม้อหินอายุ 800,000 ปีนะตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่เป็นลักษณะของหินบ่อนหินโคกรวดอีกชนิดหนึ่งเขาเรียกว่าหินกรวดบนเม็ดปูน
ทีนี้ลักษณะเด่นของหินตรงเนี้ยมันจะมีเศษซากกระดูกฮะเศษซากกระดูกอยู่มีกระดูกอยู่ครับไม่กล้าเหยียบเลยครับแสดงว่ามันเป็นยุคเดียวกับไดโนเสาร์ใช่ใช่แสดงว่าเศษกระดูกที่เจอที่นี่ก็น่าจะเป็นกระดูกยุคไดโนเสาร์ไดโนเสาร์ปกติพี่ภูถ้าเด็กๆ เขามาเนี่ยพี่ภูพาทำอะไรที่นี่ก็ให้เด็กๆค้นหากระดูกในบริเวณนี้ในบริเวณนี้ครับยังไม่ได้ออกไปยังอยู่ฮะยังอยู่สำหรับหลักฐานต่างๆที่เราเห็นนะครับทำให้แหล่งหินตัดบ้านส้มกบงามไม่เป็นเพียงแค่แหล่งสำคัญในพื้นที่โคราชจิโอพาร์คเท่านั้นแต่ยังเป็นแหล่งศึกษาวิจัยเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเด็กๆและเยาวชนด้านวัฒนธรรมและซากดึกดำบรรพ์ของไทยและระดับโลกที่จะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่ยั่งยืนต่อไปครับเดี๋ยวหาเต่าก่อนนะอ๋อนี่ไงเจอแล้วนี่นี่กระดองเห็นไหมมันเล็กนิดเดียวแต่มันมีนี่ก็เหมือนกระดูกเต่าอ๋อใช่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 อันนี้ก็ใช่แล้วเรารู้ได้ไงครับนี่มันเหมือนกระดองเต่ามันมีกระดองเต่าเห็นไหมมันจะมีลายของมันอยู่ครับก็เราดูจากหมวดหินที่เขาอยู่อะครับอ๋อนับหมวดหินไปเลยใช่นับหมวดหินแล้วเนี่ยเขาอยู่ในหมวดหินโคกกรวดแต่นี้เรารู้อยู่แล้วว่าหมวดหินโคกกรวดฮะเขาให้อายุอยู่ประมาณ115ถึง100ล้านปีอะไรประมาณครับแล้วก็เรียกพญาเต่าแล้วก็เนี่ยก็น่าจะอายุเดียวกันเลยครับเนี่ยจุดนี้ก็จะเป็นจุดสุดท้ายที่เรามาดูคือเราจะมาดูร่องรอยของสิวที่เขาใช้สกัดหินเนี่ยอย่างเงี้ยครับพี่อูมาดูตรงนี้ใกล้ๆทำไมมันเล็กจังอะไรนะครับเหมือนเขาแบบจองไว้ก่อนตอก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 ไว้เช็คอะไรเงี้ยใช่เช็คไว้แล้วก็จะตัดแต่ว่าเขายังไม่ได้ตัดไงครับอันนี้จะเห็นร่องรอยการสกัดเห็นไหมเล็กๆแต่มันจะมีแบบว่าหัวสิวที่บอกว่าเขาใช้หัวแบบไหนสกัดมันจะอยู่ตรงนู้นก็จะได้รู้เลยอันเล็กอันใหญ่ไงใช่ใช่เนี่ยแสดงว่าหัวสิวแค่นี้ความกว้างแล้วก็เขาก็สกัดเพื่อที่จะทำให้มันเป็นเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็จะสกัดเนี่ยเห็นไหมอันนี้ก็เป็นหลักฐานที่สำคัญที่บอกว่าเขาใช้อะไรในการสกัดหินจากจุดนี้เราก็ต้องขอขอบคุณพี่ภูมิมากเลยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับที่มาถ่ายทอดครับผมที่ให้พาพวกเรามาตรงนี้นะครับแล้วก็เสร็จจากนี้อย่างที่เราเคยคุยกันตั้งแต่ต้นรายการก็คือเราจะต้องไปดูที่เขาเควสตานั่นแหละครับอยากรู้จริงๆครับเราจะไปขึ้นเขากันขึ้นเขาใช่ไหมครับขึ้นเขาโอ้งั้นต้องรีบแหละครับงั้นเราต้องจ่ายเรารีบไปเถอะครับเดี๋ยวเราขึ้นเขาอีกแล้วเหรอขึ้นเขาคือเควสตาอยู่บนเขาอ่ะใช่มันคืออะไรบอกไปเลยเฮ้ยมันเซอร์ไพรส์ไงเซอร์ไพรส์ของดีต้องมีเซอร์ไพรส์ร่วมเดินทางละไมไปกับบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนร่วมเดินทางละไมไปกับพริกไทยตราผึ้งหลวงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอินเมตตาหยุดก่อนเดี๋ยวว่าไหนบอกจะพาไปเส้นทางเควสตาครับแล้วพามาที่วัดทำไมผมไม่ได้มาเอาวัตถุมงคลนะครับอาจารย์ก็ตอนนี้อาจารย์พามาอยู่ที่พุทธอุทยานวัดป่าภูผาสูงนี่ไงแล้วมันเกี่ยวอะไรกันนะครับตอนนี้ไงชื่ออะไรภูผาสูงใช่ไหมครับก็คือที่นี่แหละครับที่มันอยู่ตั้งอยู่บนหัวเขาเควสตาหัวเขาเควสตาใช่ที่เราเปิดตอนแรกไงว่าเฮ้ยเราจะพามาที่เขาเควสตาแต่ตอนนี้เรายังมองไม่เห็นใช่ไหมใช่ครับนี่ไงเดี๋ยวเราพาไปดูแต่ว่าใช่แต่ว่าก่อนที่เราจะไปดูเขาเควสตาสวยๆเดี๋ยวจะพาพวกเราไปไหว้พระก่อนแล้วก็ไปเจอพระอาจารย์ก่อนดีไหมโอ้ดีเลยครับโอเคโอเคถ้างั้นไปได้ของแถมพุทธอุทยานวัดป่าภูผาสูงอยู่ในพื้นที่ของอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาครับตั้งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเล800เมตรที่นี่มีศาสนสถานสำคัญหลายจุดไม่ว่าจะเป็นพระพุทธปรินิพพานหินทรายเขียวสีภูผาสูงพระพุทธยอดผาบุพการีสีภูผาสูงและพระมหาธาตุเจดีย์สีภูผาสูงหรือพระธาตุยอดฟ้าเป็นต้นครับอ
ันนี้ก็จะเป็นที่เราไปเจอที่บ้านส้มกลุ่มงามมันก็จะเป็นแบบนี้พี่ครับทีนี้ผมถามพี่อู๋อีกรอบหนึ่งว่าตรงเนี้ยน้ำไหลจากฝั่งไหนฝั่งนี้มาฝั่งนี้หรือฝั่งนี้ไปฝั่งโน้นให้ทายครับฝั่งนี้มาฝั่งนี้ครับโอเคเป็นนักเรียนระดับหนึ่งของห้องเลยใช่เพราะผมมาได้เกรด4วิชาฮะคณิตคิดเลขเร็วเห็นไหมว่าลายมันจะไม่เหมือนกันเพราะว่าลายพวกนี้มันจะแสดงถึงลักษณะของทางน้ำที่ไหลไม่เหมือนแสดงเมื่อก่อนคือต่ำคือทะเลหรืออะไรสักอย่างเป็นแม่น้ำแม่น้ำขนาดใหญ่แต่มันดันจนตอนนี้ขึ้นมันกลายเป็นเขาใช่เป็นภูเขาขึ้นมานะครับนอกจากนี้นะครับที่เนี่ยยังเป็นพื้นที่อนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่าที่สมบูรณ์มากเลยล่ะครับโดยเฉพาะกระรอกขาวที่มักจะออกมาโชว์ตัวให้นักท่องเที่ยวได้เห็นบ่อยครั้งอ้อและมีจุดชมวิวสวยๆหลายจุดให้เราได้ถ่ายรูปด้วยล่ะครับตอนนี้เรากำลังนั่งอยู่บนหัวเขาเควสต้านี่เหรอนะใช่สูงอยู่เห็นไหมหน้าผาครับทีนี้ตัวเควสต้าเองเนี่ยถ้าเรามองไปข้างหลังเราเห็นไหมมันจะเหมือนรูปเขามิโต้ใช่ไหมครับมิดิโต้มิดิโต้ทีนี้ด้านนึงมันจะเป็นด้านผาชันเขาเรียกว่าด้านเอสคาร์ปเมนต์ก็คือจุดที่เรายืนอยู่ตรงเนี้ยเรามองลงไปตรงเนี้ยคือด้านผาชันครับอีกด้านนึงเขาเรียกว่าด้านดิฟสโลปหรือว่าด้านลาดเอียงครับสาเหตุที่มันเกิดลักษณะแบบนี้ก็คือมันเกิดจากการที่แผ่นเปลือกโลกอินเดียชนกับแผ่นเปลือกโลกยูเรเชียเสร็จแล้วมันก็ยกตัวขึ้นมาเป็นที่ราบสูงโคราชทีมันก็ถูกน้ำกัดซอกไปข้างบนก็ถูกกัดซอกไปนะครับเพราะว่าเวลามันยกตัวมันจะยกแบบเป็นโค้งแบบนี้ครับมันจะไม่ได้แบบมันปูดขึ้นมามันปูดขึ้นมาเป็นโค้งแบบนี้นะครับทีนี้ไอ้พวกเนี้ยข้างล่างน้ำมันกัดซอกหินที่มันอ่อนกว่าไปข้างบนเนี้ยมันไม่มีอะไรรองรับมันก็หักปอกลงไปสไลด์สไลด์หักลงไปเห็นไหมที่อูเห็นไหมตะเกียบเนี่ยเศษหินใช่ไหมที่มันร่วงลงไปที่มันร่วงลงไปเมื่อเกิดเป็นหน้าผาชันด้านเนี้ยที่เขาเรียกว่าด้านเอสคาร์ปเมนต์ด้านผาชันทีนี้ไอตัวน้ำที่มันกัดซอกไปมันก็จะทำให้เห็นเป็นร่องเขาเรียกว่าร่องน้ำพอร่องน้ำเสร็จเวลานานเข้ามันก็เกิดเป็นร่องลมเราจะเห็นว่าเวลาเรามายืนอยู่ตรงนี้เป็นไงลมเย็นลมพัดแรงมากอันนี้คือศักยภาพที่โดดเด่นของเควสต้าแสดงว่าถ้าเห็นภูเขาที่เป็นทรงเหมือนอีโต้ปักอยู่นี่คือเควสต้าทีนี้เป็นยังไงบ้างครับที่มาที่วัดป่าภูผาสูงเป็นจุดหนึ่งของโคราชจิโอปาร์คที่โดดเด่นเรื่องของเขามิโต้แล้วก็เห็นเรื่องธรณีมีความเชื่อมโยงกับป่าดิบแล้งที่มีความอุดมสมบูรณ์ใช่ไหมครับแล้วยังเชื่อมโยงกับอะไรด้วยวัฒนธรรมครับคือตอบโจทย์ทุกอย่างเลยมาที่นี่ร่วมเดินทางละไมไปกับ AJมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า 100% เรายังอยู่กันที่พุทธอุทยานวัดป่าภูผาสูงครับซึ่งตั้งอยู่บนเควสต้าโคราชหรือสันเขาหินทรายบนหมวดหินพระวิหารที่มีลักษณะคล้ายมีดอิโต้ของไทยครับและที่นี่ครับวัดป่าภูผาสูงครับเกี่ยวข้องกับเควสต้าได้อย่างไรครับคือวัดป่าภูผาสูงนะครับตอนเริ่มต้นพระอาจารย์เข้ามาตรงนี้เมื่อก่อนเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นป่าที่ค่อนข้างที่จะเสื่อมโทรมนิดนึงนะครับแล้วก็พระอาจารย์ก็เริ่มมาแบบว่าอนุรักษ์ป่าทำให้ป่ามันกลับมาแล้วพระอาจารย์ก็เห็นสภาพพื้นที่ที่เป็นเขาลูมิโต้อย่างเงี้ยแล้วก็มีความสวยงามมีหินมีอะไรที่สวยงามท่านก็เลยตั้งวัดอยู่บนหัวเขาเควสต้าโดยที่ท่านไม่รู้มาก่อนใช่เมื่อก่อนก็รู้แค่ว่ามันเป็นภูเขาที่มีหน้าผาและสวยด้วยใช่อะไรประมาณนี้แต่จริงๆแล้วพอจิโอปาเข้ามาถึงได้รู้ว่าอ๋อนี่คือวัดตั้งอยู่บนหัวเขาเควสต้านะแล้วเราก็เริ่มให้ความรู้กับชุมชนกับคนที่นี่ว่าอันนี้คือเควสต้ามันคืออะไรมันเกิดขึ้นได้อย่างไรก็กลายเป็นข้อดีเป็นจุดที่ให้ได้มาเรียนรู้แบบที่ชัดเจนด้วยถูกต้องครับและตอนนี้ดร.จาจะพาเราไปดูพื้นที่ธรณีเควสต้าและจุดสำคัญในพื้นที่ป่านันทนาการและบางจุดมีการพบฟอสซิลและรูช้อนชัยด้วยครับพี่อูครับที่นี่มันจะมีความโดดเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาเรียกว่า
มันมีรูชอนชัยครับในช่วงประมาณ140ล้านปี140ล้านปีใช่ตรงนี้มันก็จะเป็นหลักฐานที่บอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันเคยเป็นชายหาดที่อยู่ตามแม่น้ำใหญ่นะไม่ใช่ทะเลนะเป็นเหมือนริมแม่น้ำใหญ่แล้วเป็นทรายอะไรเงี้ยครับความหมายว่าแต่ก่อนตรงนี้เป็นที่ต่ำเสียใช่ครับมันเคยเป็นที่ต่ำโอ้ดิดันขึ้นมาสูงนี้เลยมันก็ถูกยกตัวขึ้นมาเป็นที่สูงเพราะนั้นไอ้พวกเนี้ยมันก็เป็นรูที่อาจจะเป็นสัตว์อาจจะเป็นกุ้งหอยปูปลาอะไรพวกเนี้ยครับที่อยู่ในช่วงนั้นแล้วก็ชัยไปครับก็เกิดเป็นรูเนี่ยครับเป็นร่องรอยซึ่งบางทีเราเห็นตามทะเลหรือตามไอ้นี่นะครับพวกแม่น้ำเราก็จะเห็นอย่างนี้ครับใช่ก็จะคล้ายๆกันเลยส่งคล้ายกันเลยใช่ครับอันนี้ก็เป็นลักษณะทางธรณีที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งแต่ว่าเรายังขาดองค์ความรู้ของคนที่จะมาศึกษาเรื่องนี้จริงจังนะเราก็ตอบได้กว้างๆว่ามันอาจจะเป็นกุ้งหอยปูปลาอะไรสักอย่างหนึ่งที่ชัยแต่ถ้าคนที่เขาเรียนเรื่องนี้จริงๆเขาจะสามารถidentify ได้ว่าอันเนี้ยมันเป็นสัตว์อะไรไหนสัตว์อะไรที่ทำให้เกิดอันนี้พวกนี้ขึ้นใช่ครับแล้วพบเห็นได้ทั่วไปไหมครับไม่ฮะส่วนใหญ่ก็จะเจอตามหินทรายพวกอายุเก่าแก่อย่างเงี้ยครับอย่างบวชหินพระวิหารอย่างเงี้ยตรงเนี้ยที่เราเห็นไหมเป็นริ้วเงี้ยอันนี้ก็คือลักษณะเด่นของบวชหินพระวิหารนะครับเป็นหินทรายแล้วก็เนื้อหยาบถึงเนื้อปานกลางแล้วก็มีเห็นไหมชั้นเชียงระดับจันจาครับครับผมขอบคุณมากมากเลยนะขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากมากเลยครับที่พาพวกเราเที่ยวแล้วให้ความรู้ไม่อย่างนั้นอ่ะผมคงไม่รู้จักคำว่าเควสต้าคืออะไรตกลงคืออะไรคืออะไรง่ายๆสั้นๆท่านผู้ชมก็คือมิติโต้ครับอยากกินอะไรสับไปเลยครับแหวนเอาตามนั้นเลยครับเริ่มรู้กระจ่างแล้วนะครับแต่ในส่วนของเควสต้าของโคราชจีโอพาร์คไม่ได้มีแค่ที่นี่ใช่ไหมครับโอ้แน่นอนครับมีที่ไหนครับก็ถ้าเกิดเราดูตั้งแต่ข้างหลังใช่ไหมเขาเห็นไหมเรียงกันเป็นตับไปเลยครับตอนนี้เขาเควสต้าที่โคราชก็จะกระจายที่อำเภอสูงเนินที่เรายืนอยู่ตรงนี้ไปจนถึงอำเภอสีคิ้วโดยเฉพาะจุดที่โดดเด่นที่สุดเลยก็คือที่เขาใหญ่เที่ยงแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือเขาจันงามโอ้ยอย่างนี้ดีเลยครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะครับเดี๋ยวเราจะไปเส้นทางเควสต้านะครับที่เขาใหญ่เที่ยงอำเภอสีคิ้วกันครับพูดถึงเขาใหญ่เที่ยงโอ้โหนี่ผมก็ไม่ได้ไปนานนะแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามีเควสต้าด้วยนะไปกันนะพี่นะไปแน่นอนครับไปด้วยได้ไหมได้อยากไปหรือเปล่าทำไมจะไม่ได้ล่ะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมก็ได้คุยกับทีมสาวๆแล้วรอรับพวกเรานะเป็นอีกทีมนึงนะครับเป็นอีกทีมนึงก็จะมีพี่อ้อกับพี่อเป็นฝาแฝดกันไม่ใช่ฝาแฝดแต่ว่าทีมก็จะเป็นทีมวิสาหกิจชุมชนที่นั่นคอยรับพวกเราอยู่ดีเลยครับโอเคครับแม่แต่วันนี้เวลาของเที่ยวเราไมล์ไทยแลนด์เวิลด์ก็หมดลงแล้วนะครับเราทั้ง3คนคงต้องลาไปก่อนกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ